นสดอีสิครับสวัสดีเจ้าวันนี้มาแนะนำสถานที่ใหม่เช็คอินของประเทศไทยนะคะก็คือที่กระทรวงเวทมนตร์นะคะศูนย์การเรียนรู้กัญชาของเอเชียของที่นี่นะคะเพิ่งกำลังจะเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งวันที่25กรกฎาคมค่ะก็ที่ผ่านมาหลังจากที่เราได้ต่อสู้กัญชาแม่มดเริ่มนะคะในเมืองไทยคือวันที่4พฤษภาคม2561จนถึงวันนี้ก็ปาเข้าไป14เดือนกว่าก็ถือว่ากำลังจะคลอดแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการใช้กัญชาทางการแพทย์อย่างที่มันบ่ติดขัดอะไรอย่างฉะนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็สารพัดปัญหาเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาลหรือว่าคุณหมอแผนปัจจุบันห้องฉุกเฉินที่มีการได้รับลูกไข้ในการที่ใช้น้ำมันกัญชาอย่างไม่รู้เรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะนี่แม่มดอยากจะฝากบอกแล้วก็จะย้ำตลอดสำหรับคนที่เป็นลูกศิษย์แล้วก็ FC ว่าการใช้กัญชานะคะเราต้องมีความรู้คนที่เอากัญชาให้เราเป็นลูกไข้เราต้องรู้ว่าใครเป็นคนเอากัญชาให้มันมีปริมาณเท่าไหร่ CBD THC เท่าไหร่เราเป็นแบบนี้โรคนี้ระยะนี้ต้องใช้เท่าไหร่อย่างไรนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดมาได้ถ้าเกิดว่าวันนี้เราได้น้ำมันกัญชาแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะใช้อะไรยังไงกัญชามีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษนะคะโดยเฉพาะ THC มีผลต่อระบบประสาทฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแม่มดก็เลยพยายามที่จะผลักดันรายการเดินหน้ากัญชาไทยเพื่อให้ความรู้กับประชาชนในประเทศไทยยังไงก็ติดตามได้นะคะส่วนร้านแม่มดก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่จะดึงแพทย์จากทั่วโลกนะคะแล้วก็เป็นจุดเช็คอินใหม่เป็นโมเดลสำหรับที่อื่นในประเทศไทยถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำเรื่องของกัญชาผสมผสานกับวัฒนธรรมแล้วก็การท่องเที่ยวก็มาดูงานได้นะเจ้าที่ร้านแม่มดกัญชาเชียงใหม่เจ้าตรงนี้นี่ตรงกระทรวงนี่เราทำมีอะไรบ้างครับมีการให้ความรู้อะไรบ้างค่ะก็จะมีการให้ความรู้นะคะมีบอร์ดนิทรรศการข้างหลังนะคะก็จะมีเซกชันที่เป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมว่าสมัยก่อนคนเจ็บป่วยแบบสบายหมอแผนโบราณแพทย์แผนไทยเปิ้นใช้กัญชารักษาอะไรยังไงนะคะประวัติที่มันผ่านมาเพราะว่ากัญชาไทยเราใช้มาตามตำรานี่300กว่าปีแล้วแล้วก็จะมีส่วนของศูนย์อบรมก็คือทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศถ้าต้องการมาเรียนรู้อบรมทั้งเรื่องกัญชาที่เมืองไทยก็สามารถมาที่นี่ได้ค่ะก็มีทั้งเรื่องของการโชว์เคสนะคะศูนย์อบรมแล้วก็เป็นนิทรรศการนะจ๊ะข
ความคืบหน้าการผลักดันกัญชาของรัฐบาลเป็นยังไงบ้างครับเอาวันนี้เราสรุปค่ะเราสรุปว่าเราต้องการให้รัฐบาลเดินยังไงวันนี้สรุปจากการที่เราต่อสู้มาปีกว่าแล้วก็จะมีการประชุมในวันที่12นี้เมื่ออาทิตย์หน้าเราจะมีรัฐมนตรีคนใหม่แล้วนะเจ้าก็รัฐมนตรีขึ้นนั่งแท่นเมื่อไหร่ต้องเซ็นเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาเพื่อการรักษาก่อนเลยเป็นสิ่งแรกคือคนไทยที่เจ็บป่วยต้องได้ใช้กัญชาอย่างถูกต้องเจ้าโอเคครับ